นับสนุนโดยอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับทางNation TVช่อง22ครับเช้านี้ติดตามประเด็นใหญ่ที่หลายคนกำลังจับตาดูอยู่นะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการช็อปช่วยชาติครับกำลังจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าใช่ครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังนำมาตรการนี้ไปพิจารณาอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ทำมาตั้งแต่ปี58ปี59ติดต่อกันมา2ปีแล้วนะครับก็พบว่ามาตรการนี้ช่วยให้ช่วงปลายปีเศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆหลังจากที่ทั้งปีนี้บรรยากาศการซื้อสินค้าของประชาชนนั้นไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนายกก็เลยมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปทบทวนมาตรการนี้อีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของช็อปช่วยชาติวันนี้ก็สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังได้ไปพิจารณาหาทางนะว่าจะช็อปช่วยชาติจะทำยังไงปีแล้วก็ทำทุกปีทำมาทุกปีปีนี้ก็คงจะต้องเอามาศึกษาในรายละเอียดแล้วก็จะทำให้มันรัดกุมขึ้นให้มันยาวกว่าเดิมได้ไหมทำนองนี้นะในเพิ่มการซื้อของนะการหมุนเวียนเงินหมุนเวียนให้มากขึ้นนะครับแน่นอนพอเห็นแบบนี้ครับคุณณภัทรครับหลายคนก็คิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีมาตรการช็อปช่วยชาติแต่คลังเองก่อนหน้านี้ก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าถ้าสมมุติว่ามีมาตรการช็อปช่วยชาติแบบนี้มันจะกลายเป็นเหมือนธรรมเนียมทุกบ่าวที่ทุกปลายปีของทุกๆปีจะต้องมีมาตรการช็อปช่วยชาติออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมีมาแล้ว2ปีปีนี้ต้องมีด้วยนั่นน่ะสิฮะและก็เลยเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลายครั้งก็อาจจะต้องทบทวนในเรื่องของข้อดีข้อเสียเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าบรรยากาศเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยกำลังดีอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับพอไปสะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างดีอยู่หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วมาตรการนี้ตอนนี้จะสำคัญหรือเปล่าหรือว่าจะส่งผลในเรื่องของการกระตุ้นได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูกันหน่อยครับย้อนกลับไปดู2ปีที่ผ่านมาสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างช็อปช่วยชาติช่วยอะไรได้บ้างปี2558ครับครั้งนั้นช็อปช่วยชาติเนี่ยมีมาด้วยกันทั้งหมด7วันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีสาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝืดเคืองครับก็เลยอยากจะกระตุ้นในเรื่องของกำลังซื้อผู้บริโภคที่มีการซื้อค่อนข้างน้อยแต่ว่าแน่นอนครับว่าฝั่งภาครัฐเองก็ต้องยอมแบกรับนะครับว่ารัฐเองจะต้องสูญเสียรายได้มากถึงกว่า 6,900 ล้านบาทขยับมาหน่อยครับในปี2559ปีที่ผ่านมาเป็นอีก1ปีที่แก้ไขปัญหาจากปีแรกเพราะถ้าย้อนกลับไปจำได้ปีแรกเนี่ย58เป็นปีที่หลายคนถ้าไปซื้อตามห้างร้านต่างๆเนี่ยต่อคิวกันยาวมากไม่ทันเลยทีเดียวถูกต้องเรียกว่าถ้ารอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเนี่ยกว่าจะได้บางทีก็น่ะหลังจบไปแล้วก็มีนะครับวันที่มีการกำหนดอีก1ครั้งก็คือปี2559ก็เลยมีการกำหนดขยายระยะเวลาในเรื่องของการซื้อรวมทั้งหมด18วันด้วยกันปีที่ผ่านมานะครับสำหรับในเรื่องของการไปซื้อของเพื่อช็อปช่วยชาตินำใบเสร็จนะครับหรือว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนั้นนำมาลดหย่อนได้นะครับสูญเสียมูลค่าสำหรับรายได้ต่างๆที่รัฐสูญเสียไปมากถึงกว่า 10,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆใน2ปีที่มีการออกมาตรการช็อปช่วยชาติที่ผ่านมาแล้วก็เลยมีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าช็อปช่วยชาติอาจจะขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นใช่ครับและแต่ละปีนะครับทุกคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันหมดว่าเอ๊ะฉันซื้อสินค้าประเภทไหนนำมาลดหย่อนได้บ้างหรือว่าสินค้าประเภทไหนที่ไม่ครอบคลุมกับมาตรการนี้บ้างนะครับทุกปีภาครัฐก็จะออกเงื่อนไขมาครับว่าสินค้าประเภทใดที่คุณไปขอใบกำกับภาษีมาไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับหรือไม่รวมในมาตรการช็อปช่วยชาติอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์หลายคนกล่าวว่าช่วงปลายปีนี่แหละซื้อกักตุนไว้ก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังจะเป็นเทศกาลใช่ครับกะว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะได้ไม่ต้องซื้อแล้วก็ยังไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยไม่รวมอยู่นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือก็ไม่รวมเช่นเดียวกันและสุดท้ายน้ำมันก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะในช่วงนั้นก็ไม่รวมในมาตรการนี้เช่นกันครับถูกต้องครับพอดูสัดส่วนแบบนี้หลายคนก็จะตั้งคำถามค่อนข้างเยอะนะครับลองไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันจะมีหลายๆส่วนนะครับที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นอกเหนือจากนี้นะครับสำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติต่างๆนะครับถัดมาครับมาดูเรื่องของประโยชน์กันบ้างสำหรับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาตินะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะของการช่วยเหลือนะครับฝั่งของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เขามองว่าจะต้องมีการจดทะเบียนนะครับกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วถึงจะสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้หนึ่งในนั้นยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้านะครับที่จะสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้และก็รวมไปถึงนะครับร้านค้าที่เป็นร้านค้าขนาดกลางครับที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับของทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้เช่นเดียวกันทีนี้ส่วนฝั่งที่ไม่ได้ประโยชน์ครับแน่นอนว่าถ้าวันนี้เดินออกไปตามท้องถนนคุณภัทรอาจจะอยากไปซื้อส้มตำสักร้านหนึ่งหรือซื้อ
ข้าวเหนียวหมูย่างเขาก็ไม่มีใบกำกับภาษีให้นะถูกต้องนั่นก็เลยเป็นแบบผลเสียนะครับที่ไม่ได้ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดหรือว่าหาบเร่แผงลอยส่วนนี้ครับคือส่วนที่จะไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการช็อปช่วยชาติครับครับแล้วทีนี้กลุ่มเป้าหมายที่จะไปร่วมมาตรการนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือว่าถึงแม้จะมีมาตรการนี้หรือไม่มีก็ตามยังไงฉันก็ต้องซื้ออยู่แล้วเพราะว่าสินค้าที่ฉันซื้อเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดทั้งปีครับแต่ว่าอีกกลุ่มนึงครับทั้งปีเนี่ยประหยัดมากแต่ว่าพอมีมาตรการช็อปช่วยชาติออกมาปรากฏว่าออกไปห้างเลยครับไปซื้อสินค้าเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาลดหย่อนภาษีนี่คือ2กลุ่มใหญ่ๆแต่ว่ากลุ่มหลังนี่แหละคือกลุ่มที่รัฐบาลค่อนข้างจะกังวลใจหน่อยนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าแต่ละปีเนี่ยคนไม่ค่อยออกไปใช้จับจ่ายใช้สอยกันรอแต่ว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีจะมีมาตรการนี้ออกมาแล้วค่อยออกไปซื้อกลายเป็นว่ารัฐบาลต้องการจะกระตุ้นการซื้อสินค้าตลอดทั้งปีครับก็ไม่ประสบผลสำเร็จอีกแต่ว่ากลายเป็นกลุ่มแรกนั้นที่เป็นกลุ่มได้ประโยชน์ซะแดงนะครับไปดูต่อไปครับสำหรับเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาตินะครับอีกด้านนึงนะครับคือข้อดีและข้อเสียดูข้อดีและข้อเสียกันหน่อยครับสำหรับมาตรการนี้ที่อย่างฝั่งกระทรวงการคลังเองก็ต้องบอกนะครับว่าทบทวนเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าออกมาแล้วนั้นถ้าบรรยากาศเศรษฐกิจตอนนี้คือดีขึ้นแล้วเนี่ยการออกมาอาจจะส่งผลดีหรือผลเสียมากน้อยขนาดไหนข้อดีแน่นอนครับเป็นการสร้างการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแบบนี้ให้เติบโตดีขึ้นแต่แน่นอนนะครับว่ามาตรการนี้หลายคนมองว่าเอ๊ะมันจะสามารถกระตุ้นได้เรื่อยๆหรือเปล่าอย่างที่บอกไประยะเวลาจำกัดแบบนี้ลักษณะของการกระตุ้นเลยเป็นเพียงแค่การกระตุ้นในระยะสั้นเท่านั้นส่วนข้อเสียครับจะเป็นการดึงการบริโภคในอนาคตอาจจะทำให้เกิดการชะลอตัวเอาง่ายๆครับคุณผู้ชมถ้าวันนี้คุณผู้ชมอยากจะซื้อสินค้าสักอย่างนึงแต่ว่าความตั้งใจในตอนนี้นะครับเงินในกระเป๋าอาจจะไม่มีคุณผู้ชมเลยตั้งใจว่าจะไปซื้อในปีหน้าแต่พอเห็นว่ามีมาตรการลดหย่อนภาษีเกิดขึ้นก็เลยคิดว่าถ้าซื้อรอบนี้เนี่ยอาจจะได้สินค้าในราคาถูกเพราะว่าสามารถนำไปลดหย่อนแล้วได้เงินคืนกลับมาก็เลยเอาความตั้งใจนี้แหละครับมาซื้อในช่วงปลายปีพอถึงในช่วงต้นปีครับจากเดิมที่ตั้งใจว่าจะซื้อกลุ่มนี้แหละครับที่จะเป็นกำลังซื้อที่กำลังชะลอตัวหายไปนั่นก็เลยอาจจะส่งผลกระทบนะครับกับช่วงบรรยากาศต้นปีว่าจะเกิดการชะลอตัวในเรื่องของการอุปโภคบริโภคด้วยหรือเปล่าครับและหากย้อนกลับไปดูนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แรกเริ่มคือเขาต้องการออกนโยบายช็อปช่วยชาตินี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนฐานรากครับแต่ปรากฏออกมาแล้วประชาชนที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มๆก็คือประชาชนชั้นกลางครับที่ทำงานบริษัทบ้างหรือว่ามีการเสียภาษีปกติบ้างเพราะว่านำไปลดหย่อนภาษีได้แต่ปกติแล้วชาวบ้านทั่วไปเขาก็ไม่เสียภาษีกันเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงชาวบ้านกลุ่มนั้นนะครับครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำเพื่อจะได้นำไปกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนฐานรากจริงๆก็คือการตั้งบริษัทประชารัฐร้านค้าถงฟ้าครับแล้วก็นำสินค้าท้องถิ่นอย่างเช่นสินค้าโอท็อปบ้างสินค้าที่ขายอยู่ในชุมชนแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าระบบภาษีนำมาขายกับร้านแห่งนี้นะครับแล้วก็เวลาคนมาซื้อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้เพื่อเขาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะเป็นการนำสินค้าจากชาวบ้านจริงๆที่เขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยนำมาขายหรือรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่าถ้าหากประชาชนไปซื้อของโอท็อปบ้างท้องถิ่นบ้างอาจจะมีการลดหย่อนภาษีได้มากกว่าการซื้อสินค้าปกติตามห้างซึ่งนี่ก็เป็นแนวทางนะครับที่มีการเสนอมาว่าถ้าหากว่าทำไปได้ตามนี้นะครับนอกจากจะช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงปลายปีได้ยังเป็นการช่วยเศรษฐกิจฐานรากที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังเร่งผลักดันอยู่แต่แน่นอนครับดูจากเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติในครั้งนี้แล้วหลายคนก็อยากจะรู้ครับว่าเอ๊แล้วประชาชนเองเขามีความคิดเห็นกับเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้หรือว่า2ปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังดูมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนในประเทศเนี่ยก็ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วคิดว่าก็ช่วยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นแบบสร้างแรงจูงใจให้คนออกมาแบบใช้เงินมากขึ้นเป็นการกระตุ้นการซื้อขายแล้วก็มีกระตุ้นรายได้คนมีสำหรับพวกแม่บ้านด้วยอะไรที่สำหรับไม่มีภาษีอะไรเนี่ยค่ะก็คือให้ค้ากันไปเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนไงคะผมนี่ไม่เข้าใจผมไม่ได้เป็นคนเสียภาษีผมก็เลยอธิบายไม่ถูกไงว่าใครเดือดร้อนแล้วใครไม่เดือดร้อนบ้างเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการกระตุ้นตัวเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นตัวที่เป็นในส่วนของย่อกำลังซื้อด้วยมันเป็นแคมเปญที่ดีแต่แค่ว่าในแง่ของการใช้มันใช้ยากข้อจำกัดมันเยอะ
ก็ดีครับเพราะในส่วนนี้เนี่ยพอช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีการซื้อสินค้าไม่ว่าจะจับจ่ายเรื่องกับให้ของขวัญลูกค้าหรือพวกเนี้ยมันก็จะมีโอกาสได้ลดหย่อนภาษีตรงนี้ในเมื่อก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วอ่ะแล้วเอาบินตรงที่เราเสียเงินเอาเหมือนครับเอามาเป็นคืนภาษีทีหลังได้มันก็อย่างน้อยมันก็โอเคส่วนหนึ่งก็คือก็ยังได้คืนบ้างเศรษฐกิจจะได้มีการกระเตื้องขึ้นมากขึ้นถ้าสมมติว่ามีมาตรการตัวช็อปช่วยชาติออกมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าผลกระทบจังหวะต้นปีมาเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะมีการจับจ่ายได้เยอะขึ้นมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับถ้าจะให้ช่วยชาติจริงๆมันควรจะช่วยทั้งปีคือไม่ใช่ว่าช่วยแค่18วันหรืออะไรเพราะว่าคนจริงๆเนี่ยเขาเที่ยวเขาไม่ได้เที่ยวเฉพาะแค่สิ้นปีหรือเขาจะซื้อของเขาไม่ได้ซื้อของเฉพาะแค่สิ้นปีเขาก็ใช้กันทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วนี่คือเสียงประชาชนนะครับที่เขามีความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับมาตรการช็อปช่วยชาติถ้าหากว่าฟังแล้วส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกับมาตรการนี้นะครับเพราะว่าสามารถนำใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีได้หรือบางคนอาจจะมองว่าอยากจะให้ขยายระยะเวลาให้กว้างกว่านี้หน่อยให้ยาวกว่านี้หน่อยจะได้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ทันเวลานะครับส่วนอีกด้านนึงครับภาคเอกชนเองที่จะต้องนำนโยบายนี้ไปใช้ในร้านค้าของตัวเองอย่างเช่นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หลายคนออกมาตอบรับนโยบายนี้แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการซื้อขายในช่วงปลายปีได้นะครับโดยเอกชนที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดคุณสุภลักษณ์อัมพุทธบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปช่วยชาติช่วงสิ้นปีนี้จะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นกว่าปีก่อนที่ตัวเลขยอดขายเติบโต 10-15% ครับการใส่สีสันในการสักการะใหม่ก็คงจะเป็นกฎเริ่มต้นรวมทั้งกับ New Coronation ที่เราจะเกิดขึ้นเรามั่นใจว่าจะมากกว่าปีที่แล้วไหมคิดว่าแน่นอนค่ะเพราะปีที่แล้วก็เป็นปีที่ตอนนั้นเราเริ่มเดือนอะไรเกิดเหตุการณ์พอดีก็ธันวาไงเพราะนั้นคนก็ยังอยู่ในอารมณ์ที่ยังเศร้าอยู่ก็เรียกว่ามันสูญเสียสิ่งที่เหมือนกับพ่อหลวงของเราเนี่ยมูดในการนั้นไม่มีจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าที่แล้วน่าจะดีที่แน่นอนค่ะเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามจะผลักนอกจากนั้นนะครับในการที่จะเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศให้เติบโตในเรื่องของการดึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวในประเทศถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับถ้าสามารถดึงนักท่องเที่ยวส่วนนี้เข้ามาเพิ่มได้ก็จะส่งผลให้กำลังซื้อสูงขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นภาครัฐกับเอกชนจะต้องร่วมมือกันครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทธุรกิจห้างสรรพสินค้าบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลนะครับคุณยุวดีจิราธิวัฒน์บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและกำลังซื้อปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง2เดือนสุดท้ายเป็นช่วงเทศกาลที่จะมีการจับจ่ายสินค้าเป็นของฝากของขวัญการออกมาตรการช็อปช่วยชาติก็จะเป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่งครับส่วนฝั่งของโรบินสันนะครับด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับสายบริหารสินค้าทั่วไปคุณคนึงหาแซ่ตั้นนะครับก็บอกนะครับว่าโรบินสันได้เตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับมาตรการช็อปช่วยชาติโดยเฉพาะการออกใบกำกับภาษีซึ่งจะเน้นให้เกิดความสะดวกและก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับซึ่งผู้ประกอบการและลูกค้าต่างๆมีประสบการณ์จากการใช้มาตรการช็อปช่วยชาติถึง2ครั้งแล้วครั้งนี้น่าจะทำให้การตอบรับนั้นดียิ่งขึ้นนะครับส่วนฝั่งประธานคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารของทาง True Corporation คุณประพลรัตนชัยการก็บอกนะครับในฐานะภาคเอกชนสนับสนุนให้ภาครัฐออกมาตรการช็อปช่วยชาติในช่วงปลายปีเหมือนกับปีก่อนๆครับเพราะว่าถือเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะมีการวางแผนใช้จ่ายในช่วงปลายปีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าประชาชนทุกคนรอโอกาสที่จะใช้สิทธิพิเศษจากมาตรการดังกล่าวแล้วก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศครับแล้วในส่วนของคนไทยผมว่าทุกคนคงรอโอกาสนะครับในแง่ของการที่จะได้ใช้สิทธิพิเศษในแง่ของการที่จะมาใช้ในเรื่องของช็อปช่วยชาตินะครับจริงๆต้องแบ่งเป็นกลุ่มของคนที่คิดว่าจะเข้ามากระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับทั้งอุปทานกับอุปสงค์เนี่ยมันจะไปคู่กันได้นะครับในแง่ของการที่ทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะทำให้การใช้จ่ายนะครับในปลายปีเนี่ยสามารถที่จะทำให้มีทาร์เก็ตหลายๆส่วนได้นะครับในส่วนที่ออกมาเนี่ยกระตุ้นแล้วเนี่ยทำให้การดำรงชีวิตของทุกๆคนเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกันไปได้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในปีที่ควรจะนำมาใช้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ควรจะช่วยกันนะครับสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทุกคนเตรียมเอาไว้นะครับ
สองครั้งที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับสำหรับมาตรการช็อปช่วยชาติจะอยู่ในช่วงปลายปีแต่ว่าล่าสุดนะครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเองมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าอาจจะมีการเสนอมาตรการช็อปช่วยชาติเร็วที่สุดนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14พฤศจิกายนนี้หรือว่าวันอังคารหน้าแล้วอาจจะมีการประกาศใช้ทันทีนะครับตั้งแต่15พฤศจิกายนไปจนถึง3ธันวาคมนั่นหมายความว่าปีนี้มาตรการช็อปช่วยชาติจะยาวกว่าทุกปีปีที่แล้ว18วันว่ายาวแล้วปีนี้19วันใครที่อยากจะจับจ่ายใช้สอยในช่วงมาตรการช็อปช่วยชาติก็รอติดตามข่าวให้ดีๆนะครับเราได้ฟังความเห็นจากฝั่งของรัฐบาลฝั่งเอกชนฝั่งประชาชนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปฟังความเห็นของ TDRI กันบ้างว่าเขามองมาตรการช็อปช่วยชาติที่ใช้มาแล้ว2ปีแล้วกำลังจะประกาศใช้ในปีนี้ว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ